สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาแนะนำการผัดผักกาดแก้วแบบฟูไม่ยุบนะคะรับรองว่าอร่อยเหมือนที่เราไปรับประทานในร้านอาหารจีนเลยค่ะผักกาดแก้วนี่ซื้อจากโครงการหลวงตกหัวละ20บาทค่ะจานนี้ต้นทุนไม่เกิน30บาทค่ะวัตถุดิบของเราก็มีกระเทียมนะคะ2กลีบผักกาดแก้ว1หัวผงปรุงรส1ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะและน้ำมันหมูค่ะ3ช้อนโต๊ะเคล็ดลับที่จะทำให้ผัดผักผักกาดแก้วของเรานะคะกรอบฟูก็คือเราใส่ผงปรุงรสและซีอิ๊วก่อนที่จะนำไปผัดด้วยไฟแรงนะคะผัดเร็วๆรัวๆแล้วก็ตักขึ้นโดยไวค่ะพอน้ำมันร้อนเต็มที่แล้วนะคะเราก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะคั่วให้เหลืองหอมตอนใส่ผักนี่เร่งไฟให้สุดๆเลยค่ะแล้วก็รีบผัดรัวๆเร็วๆพอผักเริ่มสลบทั่วแล้วนะคะก็รีบปิดไฟแล้วยกขึ้นโดยเร็วค่ะจัดใส่จานผัดผักถ้าจะกินให้อร่อยก็ต้องกินตอนร้อนๆนะคะเพราะฉะนั้นกินที่ร้านไม่ได้ก็ต้องทำเองค่ะ